นที่นี่นะคะเป็นสวนของแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยค่ะ wow. พี่เขาทั้งเป็นแบบเจ้าของบริษัทเจ้าของสนามฟุตบอลและทั้งเป็นนักร้องที่เพื่อนๆอาจจะเคยฟังเพลงของพี่เขาก็ได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนิย่าแต่ตอนนี้นะคะพี่เขากลายเป็นเกษตรกรแล้วค่ะ mm. แล้วพี่เขาก็ไปเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มตัวเลยค่ะ wow. พี่เขาตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพี่เขาก็ต้องอาศัยเวลาลองผิดลองถูกนิย่าก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นิย่าคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันถูกจริงๆหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เขาก็เลยแล้วเราก็ต้องไปหาคำตอบแล้วก็หาแรงบันดาลใจด้วยดีไหมคะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยดีอ่ะเชิญเชิญพี่หมอกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้เหรอก็มาดูแลแปลงนะตอนนี้ก็พรวนดินถอนหญ้าไปเรื่อยเนี่ยแล้วส่วนของพี่โอ๋เนี่ยมีต้นไม้เยอะไหมคะโอ้โหอย่าเรียกว่าเยอะเรียกว่าเพียบเลยดีกว่า มีแบบว่าปลูกหลากหลายปลูกผสมผสานเป็นเราทำเกษตรผสมผสานซึ่งจะปลูกแบบทุกอย่างที่เรากินน่ะเดี๋ยวลุงโอพาเดินรอบเลยโอเคไหมได้เลยค่ะโอเคปะเราไปเดินดูกันรู้จักไหมแน่ต้นอะไรต้นกีวีเหมือนกีวีใช่ไหมเนี่ยลูกมันอยู่เนี่ยนี่คือละมุดหวานมากนะหวานและหอมมากเป็นละมุดลูกไม่ใหญ่มากโซนนี้จะเป็นโซนผลไม้เล็กมีมะเฟืองนอกจากผลไม้นะลุงโอมีไก่ไข่ด้วยนะลูกไก่ไปดูไก่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเล้าไก่เลยไหมไปค่ะไปไหมไปดูเล้าไก่กันเก็บผักไปให้ไก่กันอันนี้เป็นผักชยาบางที่เขาเรียกคะน้าเม็กซิกันไก่ก็ชอบกินเลยล่ะไก่เขาก็จะเสริมแคลเซียมมันมีแคลเซียมสูงด้วยนี่เสียงโยนเลยเขาชอบมากเลยนะเนี่ยไม่ชอบธรรมดาอยู่นะดูหัวมันนะโอ้โหบิดตัวแต่หัวอยู่กับที่ถ้าปกติเขาเรียกบิด image stabilizer นี่ปิดตัวหัวอยู่กับที่ดูนะ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 ปีเตอร์จะหลับปีเตอร์จะหลับขอใบไม้หน่อยใบหนึ่งปิดก้นปิดก้นเหมือนแกล้งตายเลยปีเตอร์ตื่นตื่นตื่นไปลุกอุ้ยงงเอ้าปีเตอร์งงฉันมาทำอะไรที่นี่พี่โอ๋คะแล้วถ้าคนไม่ใช่เกษตรแล้วปลูกผักไม่เป็นเนี่ยเราจะมาทำเกษตรแบบนี้ยากไหมคะต้องบอกว่ามันอยู่ที่เราตอนที่เริ่มเนี่ยเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วเนี่ยลุงโอ๋ก็ไม่เป็นอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นเลยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเริ่มทำจริงๆอ่ะสำคัญตรงจุดที่เริ่มก่อนค่อยๆหาความรู้เพราะถ้าเกิดมัวแต่หาความรู้เดี๋ยวมันไม่ได้เริ่มนะ อยากจะเป็นไหมล่ะอยากสอนให้เอาไหมล่ะลองปลูกผักเล็กๆก่อนไหมได้เลยค่ะเอาไหมเอาไหมเอาเลยค่ะวันนี้เราจะมาปลูกผักที่โตเร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือต้นอ่อนทานตะวันนี่คือเมล็ดมันวิธีทำคือเราอย่างนี้จะปรุงดินเขาก่อนหลักๆเลยนะเป็นขุยมะพร้าวแบบนี้กับเป็นขี้เถ้าแกลบคราวนี้เราจะร่อนตัวนี้ผสมอ่ะเรามาช่วยกันคนละหนึ่งตะกร้าประมาณสัก 2-3 อันก็พอเนี่ยหนูหยิบใส่ลงมาร่อนจับไปนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้เราไม่เอาแล้วนี่นะเราจะเติมสิ่งนี้เข้าไปมันคือแกลบเอาไว้ปรับสภาพดินให้มันเหมาะสมแล้วก็ผสมมันเลยอันนี้ดินสวยแล้วเราจะเอากากเมื่อกี้เนี่ยที่เราร่อนเนี่ยเห็นกากที่เราร่อนใช่ไหมมันใหญ่ไงจะได้ให้มันปิดรองพื้นไว้หน่อยนึงจะได้ไม่รั่วรองพื้นที่นั่นไม่ใช่เสร็จแล้วเราก็เอาดินเราใส่เลยหนูเอาเมล็ดเนี่ยหยิบใส่มือ1กำอย่างนี้เลยเราโรยอย่างนี้โรยไปจนเต็มเสร็จปุ๊บก็เอาดินกลบเข้าไปเวลารดน้ำอ่ะเราก็ต้องคว่ำขวดลงใช่ไหมกลางเท้านิดนึงนะแล้วเราก็มองให้ตรงกับตะกร้าเราใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เต้นใส่เอวไปเรื่อยๆปฏิบัติคว่ำขวด
สายเอวไปเรื่อยๆไม่งั้นมันจะไม่ได้เรารดน้ำ2เวลาเช้าเย็นแค่นั้นเองเช้าเย็น7วันปุ๊บเราตัดกินได้เลยเอากรรไกรตัดแล้วเราก็เอาไปผัดกินก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้ใส่สลัดก็ได้เร็วที่สุดในโลกแล้ว7วันเนี่ยรู้สึกยังไงได้ปลูกผักแบบเกษตรกรแล้วรู้สึกแบบว่าสนุกแล้วอยากปลูกอีกอยากปลูกใช่ไหมสวนแบบพี่มากเลยค่ะโอ้มาได้ตลอดเลยนะมาเที่ยวได้ตลอดเลยมาเก็บผักก็ได้หรือว่าจะมาปลูกผักอีกก็ได้นะมาเลี้ยงไก่มาเลี้ยงไก่ใช่ไหมเดี๋ยวรอบหน้ามาจะสอนสะกดจิตไก่เอาไหม